กับสวัสดีพี่น้องพระยิ่งอ้วนคนผู้หายขี่โผใหญ่มื้อนี้ฉันมาเฮ็ดกับเขาครับมื้อนี้อยู่บนครับเบิ่งบ้านนอกครับเห็นบ่เบิ่งได้ครับเด้ออันนี้ครัวอยู่บ้านนอกนะครับนี่บนสถานที่รอบๆเนาะนี่แหละครับนี่ครัวพระยิ่งอ้วนครัวอยู่บ้านนอกมื้อนี้ก็สิมาเฮ็ดบกปลาก็บ่หลายดอกครับแต่ว่าก็สิเอาไปฝากลูกอยู่ทางกรุงเทพบกปลาปึกมันแพงเหลือเกินพระยิ่งอ้วนไปซื้อเนี่ยครับโลละ200บาทก็เลยโอ้ตัวนั้นประมาณ600ตัวนึงเลยบ่ซื้อมันแพงโคตรก็เลยซื้อมาจัก 2-3 ชิ้นนี่แหละครับนี่มาหมกพ่อได้ไปฝากลูกเนาะเครื่องก็มีหยังแน่พริกครับพริกนี่เขาก็ใส่ก็ได้ดอกแล้วก็มีตะไคร้ครับแล้วก็ใบมะกรูดผักชีอันนี้ไว้ถ้าเป็นลูกโดดนะครับแล้วก็มีหอมนะครับปลาแดกครับนี่ปลาแดกอันนี้ผงนัวแล้วก็เกลือนี่ครับเกลือน้ำปลานะครับมีแค่นี้เนาะเบิ่งพญายวนเสร็จนะครับบัดนี้เบิ่งพญายวนสิเฮ็ดหอมแดงก็มีแน่อยู่นี่ครับก็สิใส่หอมแดงไปนํานี่ใส่ไปก่อนโอ๊ยตำนี่ก็แล้วแต่ผู้หมักนะครับผู้หมักแหลกก็ตำแหลกพี่น้องบ้านนอกก็ดีห้อนไปที่นี่ห้อนท่านก็อยู่ปทุมอีกห้อนก็อยู่กรุงเทพอีกฝนเกิดขึ้นสิตกขึ้นดอกหรอมือใดก็ตกสมือตั้งแต่มานี่ตกสมือไปกวดยางไปเอาผักชีครับนี่ครับใส่ผักโดดนี่ครับใส่ปลาลงไปเป็นมะพร้าว
เยอะครับลงไปตั้งน้อยหนึ่งรั่วจังเลยโอ้หอนนี่เลี้ยพี่หน่อยเลยโอ้ยน้ำปลาเดือดน้ำปลาเดือดให้หอมน้อยหนึ่งเออโอ้ยเดี๋ยวขอไปด้วยมันก็เดือดตอนนี้เป็นหลักวันนี้ครับทุกให้พอกันใส่ยังอีกมาดินี่ครับใส่ลงไปเลยผักชีหรือมะกรูดครับมะกรูดจะฉีกได้ครับเนาะฉีกสิล่ะใส่มันบ่ฉีกบ่หอมครับอันนี้ก็ครับต้นหอมครับสิเน้นต้นหอมครับมื้อนี้พอดีตู้บ่ใส่ก็ได้บ่เป็นหยังเดี๋ยวสาดตำเอาครับสมัยพ่อสมัยแม่เพิ่นพาสาดตำเอาเปลี่ยนให้เราสาดตำหอมมันสิได้ยุบยกใบตองให้ลุงหน่อย3ใบ3ชุดหนึ่ง3ชุดหนึ่งก่อนเนี่ยครับถ้าตั้งกี่แล้วมันเข้ากันไงครับคุณผู้ชมบอกกันนะวันนี้ก็ชิมงกได้ไหมครับเดี๋ยวล่ะพี่น้องวันนี้ก็เหลือแต่หมกนะครับเหลือแต่หมกเดี๋ยวพ่อยายอ้วนสิไปหาใหม่กันใหม่มาคัดซะก่อนหม้อก็ตั้งไว้แล้วแล้วครับหม้อตั้งไว้แล้วก็เหลือแต่หมกบัดนี่ครับพ่อแม่พี่น้องเปียวมาแล้วเรียบร้อยไม่ไปกินฟันนี่แหละครับวันนี้ก็สิมกดิพี่น้องมกให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งมกบ่เนี่ยมันก็สิได้จักมกเอาฝาซึ่งมาให้ด้วยครับเดี๋ยวพี่น้องตักเลยหนึ่งโมกเ
สองหมกห่อนห่อนพี่น้องที่ไหนห่อนขับห่อนเนี่ยไปดูบนเบื้องเที่ยวไปดูบนห่อนเกินฝนก็ขึ้นสีตกนี่แหละพี่น้องเลยยังต้องฝ่าเหลี่ยมห่อนเลยเกินเหลี่ยมนะครับไปไปครับตกแล้วครับพี่น้องฝนตกแล้วเห็นบ่มีวันมาตกตกอยู่นี่ครับไปไปเหลืออีกประมาณ2หมกมกหนึ่งเดี๋ยวเอาไปตองกันไปตองเข้าไปบนนอกตองหลายครับเนี่ยครับพี่น้องแล้วๆนี่ครับเห็นบ่วันนี้วนก็สิไปเอาฝามาปิดซะก่อนบัดนี้นี่ครับพี่น้องฝาซึ่งปิดบ่โดนนะครับแป๊บเดียวก็สุกถ้าจังน้อยนึงนะครับเนาะเดี๋ยวสุกแล้วก็จังมาเจอกับพญาอ้วนคนผู้หายขี่โผใหญ่ครับเบิ่งพี่น้องหลังจากเขาปล่อยไว้ระยะนึงก็คือสิใกล้สุกแล้วล่ะครับนี่เบิ่งซะก่อนเอาให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งซะก่อนทุกเรื่องก็บ่ฮู้นะครับเนาะเดี๋ยวขอเบิ่งซะก่อนเด้อบัดนี้พญาอ้วนขอเบิ่งซะก่อนจักข้อนึงข้อนี้ละไปนี่มาครับไปตามพญาอ้วนมาเบิ่งนี่ครับปลาสิสุกแล้วล่ะพี่น้องใกล้แล้วล่ะบ่สุกก็ใกล้เนี่ยครับสุกแล้วเห็นบ่แป๊บเดียวล่ะครับบ่อยากจักเม็ดเนี่ยอยู่ครับเนี่ยสุกแล้วพี่น้องคันพ่อแม่พี่น้องขึ้นอยากก็เฮ็ดร่องเฮ็ดกินเบิ่งเด้อครับเด้อคือพ่อใหญ่อ้วนคนผู้หายขี่โผใหญ่นี่ล่ะครับเฮ็ดง่ายๆมีหยังก็จับใส่นะครับแซ่บก็ขอขอบคุณหลายๆสำหรับมื้อนี้สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามพญาอ้วนคนผู้หายขี่โผใหญ่ที่คอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับเด้อพ่อแม่พี่น้องชาวต่างประเทศพ่อแม่พี่น้องประเทศไทยทุกๆภาคนะครับขอขอบคุณหลายๆสำหรับมื้อนี้สวัสดีครับ